หลังจากบังซาเนี่ยคุณได้เปิดใจกับทีมข่าวแล้วก็ทีมข่าวไปสอบถามบังซาว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้หลังจะออกจากโรงพยาบาลบุษราคำเนี่ยออกไม่ได้ออกแบบปกตินะโดนเชิญออกหลังจากไปไลฟ์สดเนี่ยเรื่องของปัญหาในโรงพยาบาลนะข้อบกพร่องของโรงพยาบาลก็โดนเชิญออกนะโดนเชิญออกก่อนกำหนดเนี่ย2วันจนถึงหน้าป่านนี้ก็ยังไม่มีคุณหมอหรือพยาบาลหรือใครก็แล้วแต่โทรมาสอบถามเลยว่าอาการเป็นอย่างไรก็บอกโดยถึงบ้านเนี่ยเป็นห้องเช่าเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยก็เอาแผ่นไม้มาปิดกั้นนะระหว่างห้องเพราะว่ากลัวคุณบางซาบอกเข้าใจแหละไม่ได้รังเกียจแต่ทุกคนมีสิทธิ์ป้องกันตัวเขากลัวแหละเขาบอกตอนนี้ยอมรับว่ากังวลใจเพราะแม้แต่ตนเองยังไม่รู้เลยว่าจะมีเชื้อโควิดอยู่หรือเปล่าที่สำคัญเนี่ยรู้ว่าเมื่อหลังจากหายดีแล้วเนี่ยจะกลับไปขายไก่ย่างได้เหมือนเดิมไหมเขาบอกบางซาเนี่ยไปไลฟ์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครไลฟ์ก็เลยอยู่ได้ปกตินะบางคนเนี่ยอยู่ได้เกินกำหนดด้วยซ้ำไปในขณะเดียวกันเนี่ยลูกเมียของบางซาก็ป่วยเป็นโควิดเหมือนกันติดโควิดในทีเหมือนกันแต่รับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งจะมีกำหนดการออกวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ลูกเมียของบางซาก็เป็นจิตอาสาเหมือนกันก็เลยขอโรงพยาบาลเนี่ยออกวันที่2ได้ไหม2สิงหาช่วยกันหน่อยโรงพยาบาลก็อนุญาตแต่หลังจากบางซาเนี่ยไลฟ์สดบอกปัญหาในโรงพยาบาลบุษราคำไปโดนเชิญออกทั้งหมดเลยแต่ผมกังวลนะกังวลเรื่องของความเป็นมาตรฐานความเป็นจรรยาบรรณความเป็นมืออาชีพกำหนดการพักรักษาตัวยังไม่ครบเลยคุณสามารถปล่อยออกมาได้หรอคุณไม่กลัวหรอว่าเขาจะเป็นอะไรคุณไม่กลัวหรอว่าเขาจะมีเชื้ออยู่คุณกลัวบ้างไหมคุณหมอคุณพยาบาลหรือคนที่ตัดสินใจเนี่ยคุณมีจรรยาบรรณคุณมีความเป็นมนุษย์ไหมเขาจะพูดคุณแค่รับทราบรับรู้ปัญหาแล้วคุณก็เอาไปแก้ไขไม่ใช่คุณรับทราบรับรู้แต่คุณก็นิ่งเฉยแต่คุณยอมที่จะตัดคนที่บอกปัญหาให้คุณชี้แนวทางให้คุณให้คุณรับทราบคุณยอมตัดเขาออกไปคุณรู้อยู่แล้วว่าเมื่อไรที่คุณไล่บางซาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยหรือเชิญออกในฐานะอะไรก็แล้วแต่สังคมย่อมจะตีกลับคุณอย่าว่าว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยด่าทอรัฐบาลว่าหน่วยงานรัฐก็เพราะคุณทำอย่างนี้ไงครับถ้าคุณทำแบบโปร่งใสทำแบบตรงไปตรงมาเนี่ยยอมรับฟังบ้างแต่ณวันนี้คุณไม่ได้ฟังอะไรเลยคุณไม่ได้ฟังแม้กระทั่งเสียงของพวกเราคุณไม่ได้ฟังแม้กระทั่งเสียงของคนอยู่หน้างานหรือผู้ป่วยอย่างบางซาเนี่ยถ้าคุณบริหารไม่เป็นคุณช่วยฟังหน่อยถ้าคุณยังไม่อยากออกคุณช่วยทำให้มันดีๆหน่อยมันผิดด้วยเหรอที่เราบอกปัญหาและพูดความจริงเพื่อให้คุณแก้ไขไม่ใช่ให้คุณมาแก้ตัวและทำกับพวกเราอย่างนี้ขอบคุณครับ